สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเดินทางครั้งใหม่นะครับอย่าลืมติดตามช่องแอนแอลทัวร์ด้วยนะครับวันนี้ผมมาวอล์กให้ดูครับก็เดินทางมาด้วยระยะเวลาการเดินทางที่ค่อนข้างจะมีไม่เยอะแต่ว่ามันมาด้วยความจริงๆมันมีแผนมาแหละแต่ว่าตอนแรกว่าจะมาที่นี้ล่าช้าหน่อยแล้วก็จะมาแบบระยะเพิ่มว่าพอดีมีนัดอีกที่หนึ่งแล้วฝนก็ตกหนักก็ยังไม่ได้ไปบอกว่ากล่าวว่ามานี่ก่อนดีกว่ายังไงแล้วผมคิดว่าน่าจะดีแหละเพราะอยากมาด้วยอยากมาดูปลาอยากมาดูนั่นดูนี่ดูนู่นก็ตอนนี้เริ่มเดินทางแล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามชม EP ที่หนึ่งแล้วก็จนถึง EP เท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่ว่าราวๆ1สัปดาห์เราจะใช้ชีวิตอยู่กันที่นี่อยากให้ดูเรื่องราวการเดินทางจริงครับแล้วก็มันน่าจะมีอะไรที่สวยงามตามทั้งเรื่องรออยู่นะครับผมก็จะทำหน้าที่ของนักเดินทางให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับที่ไปถ่ายคลิปมาครับส่วนไอ้รายละเอียดของกินที่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายเมื่อกี้ก็ไปซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมากนอกเหนือจากการซื้อแล้วก็มากินนะแล้วก็มีน้องแป้งร่วมเดินทางด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าสู่ที่พักแล้วก็จะไปนั่งทำงานเลยนะครับ EP นี้น่าจะปล่อยในวันมะรืนนะครับส่วนพรุ่งนี้มีคลิปอยู่หนึ่งคลิปนะครับอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะครับผมจะเอาเรื่องราวดีๆมาฝากได้เห็นการเดินทางในช่วงหน้าฝนแล้วก็อะไรที่มันค่อนข้างแบบเล้าใจผมเล้าใจคนดูผมจะทำมันให้ดีที่สุดก็แล้วกันไม่ได้วอล์กเยอะนะครับอยากให้ดูคอนเทนต์ในช่องแอนแอนทัวร์เป็นหลักนะครับเพราะว่าช่วงที่ผมอยู่ไทยก็พยายามไม่ให้ช่องเงียบก็เอาบรรยากาศที่มีน้องๆมาร่วมทริปแล้วก็พยายามหาอะไรใหม่ๆแปลกๆให้ดูแต่ไม่รู้จะใหม่จะแปลกตามใจท่านผู้ชมหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นในประเทศไทยใครก็สามารถไปได้แต่ว่าเกิดอะไรอยู่ตรงเนี้ยหลายคนอาจจะมาไม่ถึงก็อย่าลืมติดตามชมผมนะครับนานเดี๋ยวขอบคุณครับที่ขอนปากของทองกระป๋องฝั่งทองก่อนน้องแป้งนะนะก็มีน้องแป้งไปด้วยครับก็ความพร้อมบอกก่อนจริงๆของในกระเป๋าผมงวดนี้ผมทำมาเป็นลูกเดียวลูกใหญ่นะครับสัมภาระที่เตรียมมาหลักๆก็คือรองเท้าบูท2คู่น้องแป้งคู่ผมคู่รองเท้าแตะคนละคู่ผ้าใบคนละคู่นะครับนี่คืออาจจะต้องเดินลุยก็เลยเตรียมบูทมาด้วยนะครับปกติจะไม่เตรียมบูทแล้วก็จะมีชูชีพของน้องแป้งนะครับ1ตัวครับ10ตัวเลยแล้วก็มีอะไรเนาะเสื้อกันฝนคนละตัวครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันน้ำทุกอย่างเลยเพราะว่าฝนมันตกหนักนะครับทุกอย่างก็จะเซฟหมดกล้องตัวนี้ก็ถือไว้อาจจะไม่ได้ใช้ถ้าฝนตกหนักหรือแม้กระทั่งต้องเดินทางในช่วงที่ฝนตกปล่อยร่มก็ต้องเตรียมมาสบู่ยาดีฟันแป๊บอะไรก็เตรียมมาพร้อมเพื่อที่จะใส่เสื้อผ้าถ้ามันเปียกนะก็ซักเก็บแล้วก็ตากให้แห้งแล้วก็ง่ายต่อจากการเดินทางเพราะบนทริปนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะมีเวลาพักผ่อนเราอาจจะต่อทริปอีกหนึ่งทริปเลยยาวๆครับช่องจะได้ไม่ว่างด้วยไม่งั้นแล้วเดี๋ยวกลัวทุกคนจะเหงาหลังจากทริปนี้หมดไปแล้วก็เตรียมตัวพาสาวๆมาเที่ยวทะเลอีกนะยาวเลยผมนี่แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักเลยนะแต่ว่าเพื่อท่านผู้ชมอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ละคอนเทนต์เนี่ยมันทำเหมือนกันมันก็เริ่มเบื่อใช่ไหมมันต้องเป็นคอนเทนต์นู่นนั่นนี่ไปแต่ว่าเรตติ้งก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจสำหรับตัวผมนะครับก็แต่ว่าทุกคนดังให้ความสนใจอยู่ผมก็จะทำหน้าที่ของนักเดินทางให้ดีที่สุดดีกว่าฟ้าก็มืดตาแล้วนะจากฝนตกไป2วันก็วันนี้ก็เริ่มดีหน่อยแต่ว่าก็ยังตกไปปอยอยู่ก็คิดว่าจะดีประมาณนี้มืดอีกแล้วนะครับก็พรุ่งนี้เดินทางไกลนะครับคอยดูคอยชมดีกว่านะครับเดี๋ยวว่าไปดูกระเป๋าให้ดูก็ดีนะกระเป๋านักเดินทางเป็นยังไงใครอยากชมเดี๋ยวลองดูครับว่ามันเหมาะกันหรือไม่จะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับเอาเจอกันครับ